หลังจากที่โอ๊ตผ่านทองแท้ชินวัตรลูกชายอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรสละโสดเข้าพิธีแต่งงานอย่างเรียบง่ายกับแฟนสาวนางสาวณัฏฐยาพ่วงคำผู้บริหารโรงแรม SC Park ไปเมื่อวันที่27มิถุนายน2565เดือนที่มีคุณพ่อวิดีโอคอลมาสู่ขอเจ้าสาวให้ล่าสุดในวันที่18ตุลาคม2565หนุ่มโอ๊ตพันทองแท้ก็ได้เผยข่าวดีว่าแฝดน้อยทั้งสองของพ่อโอ๊ตลืมตาดูโลกแล้วนะครับผมแล้วก็ติ๊กก็ตั้งใจที่จะมีลูกแฝดด้วยกันตั้งแต่ยังไม่มีเลิกแต่งงานเลยทีเดียวดังนั้นก็ไม่ต้องแอบนักวันแต่งนะยังไงก็ไม่ถึง9เดือนแน่นวลฮ่าฮ่าตอนนี้เราก็ได้แฝดหญิงชายสมความปรารถนาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วเหลือแค่รอวันคุณปู่คุณตากลับมาเป็นแบบอย่างกำลังใจให้กับหลานๆนะครับโดยที่มีเพื่อนๆอย่างมดดำคัสภาฮาน่าทัศนาวไรและก็ชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดี